อาจจะเริ่มจากคำถามว่าสำหรับรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยมีต้นทุนในทางระหว่างประเทศอยู่ยังไงบ้างเท่าที่อาจารย์มองเห็นนะคะผมคิดว่ามันมีสิ่งท้าทายหลายอย่างที่คุณยิ่งรักเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับมันนะเราต้องเข้าใจว่าการเมืองการทูตเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2001เนี่ยตั้งแต่ในยุคคุณทักษิณแรกเนี่ยจนทั้งถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายหลายอย่างแล้วผมคิดว่าเราเนี่ยก็เสียความเชื่อมั่นทางด้านการต่างประเทศไปอย่างมากนะฮะเราเนี่ยเปิดโอกาสให้นักการเมืองเนี่ยใช้ประโยชน์จากการทูตนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองนะครับโดยที่มองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันจะส่งผลร้ายอย่างมากต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกรณีที่เราเห็นอย่างชัดๆเนี่ยก็เป็นกรณีความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีอุปสรรคอย่างมากนะฮะมันอุปสรรคเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะสามารถเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยบุคคลคนนั้นจะเป็นใครนะฮะจะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นเทคโนแครตนะฮะมีความเข้าใจการเมืองการต่างประเทศดีมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะสิ่งที่มันละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอันนั้นเป็นจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวนโยบายนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยควรใช้ความสำคัญกับประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านแต่หมายถึงว่ารวมถึงประเทศในอาเซียนด้วยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศในที่มีขนาดแบบระดับกลางเราไม่ใช่เป็นประเทศมหาอำนาจแต่เราก็ไม่ใช่เป็นประเทศเล็กเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดแข็งของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถที่เราจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะเราไม่สามารถที่จะโดดเด่นขึ้นมาประเทศเดียวได้นะต้องพึ่งประเทศในอาเซียนแล้วถึงเวลาที่ผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องหาประโยชน์จากตรงนี้แสดงบทบาทของเรามากขึ้นในเวทีอาเซียนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เลยมิหนำซ้ำเนี่ยเรายังไม่ให้ความสำคัญอาเซียนคือโดดเดี่ยวอาเซียนไปเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ผิดแต่ว่าจากปัญหาที่ผ่านมาที่การเมืองภายในของไทยเนี่ยมันได้ส่งผลอย่างมากต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีปัจจัยเงื่อนไขอะไรในภายในของไทยเองที่คุณยิ่งรักจะต้องรับมือจัดการก่อนหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่จะช่วยหนุนเสริมในการแก้ปัญหาต่อไปข้างหน้าบ้างผมคิดว่านักการทูตส่วนใหญ่เนี่ยคงจะต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากประเด็นทางการเมืองได้นะฮะมันมีความเกี่ยวโยงกันแล้วความเกี่ยวโยงกันเราก็เห็นนะฮะไม่ว่าจะทั้งในแง่บวกหรือในแง่ลบตั้งแต่ในยุคของคุณทักษิณที่มีการกำหนดนโยบายต่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศอันนี้ก็เป็นความเกี่ยวโยงอันหนึ่งในยุคของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยความเกี่ยวโยงก็อยู่ที่ว่าประเด็นทางด้านนโยบายต่างประเทศถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับมันมีความเกี่ยวโยงกันมาตลอดของในยุคของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยถ้าจะทำให้การทูตของเราเนี่ยมีประสบความสำเร็จมากขึ้นคงจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการแยกประเด็นทางการเมืองกับการทูตออกซึ่งผมก็คิดว่ามันคงเป็นไปลำบากแต่ก็คงจะต้องพยายามทำนะครับเพราะว่าประเด็นทางการทูตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขด้วยวิธีทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาทำให้เป็นประเด็นทางการเมืองเนี่ยมันจะแย่มันจะยุ่งยากมากขึ้นมันมีกลไกปัจจัยหลายๆอย่างภายในประเทศที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อคุณยิ่งลักษณ์นะฮะเรายังมีกลุ่มเนี่ยที่บ้าคลั่งชาตินิยมอย่างมากนะฮะยังมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็คิดว่าจะพยายามที่ใช้ประเด็นทางการเมืองเนี่ยเพื่อที่จะลดเครดิตของคุณยิ่งลักษณ์มันยังมีกลไกทางด้านกฎหมายภายในประเทศนะครับที่ทำให้การทำงานทางด้านการต่างประเทศเนี่ยมันยุ่งยากมากขึ้นนะฮะเช่นรัฐบาลมีสิทธิมีอำนาจมากน้อยแค่ไหนในการทำสนธิสัญญากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลไกภายในประเทศเนี่ยกฎหมายต่างๆเนี่ยมันสามารถโอเวอร์รูลตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าในสุดแล้วเนี่ยนอกจากจะต้องแยกการทูตออกจากการเมืองภายในเนี่ยซึ่งอย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องที่ลำบากอีกอันนึงที่ต้องทำคู่กันไปคือต้องมีการปฏิรูปทั้งกฎเกณฑ์ภายในประเทศควบคู่ไปกับการปรับตัวทางด้านการทูตของเราในระดับสากลต้องทำคู่กันไปพูดง่ายๆก็คือว่าคือปัญหาการเมืองระหว่างประเทศของไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยแค่กระทรวงการต่างประเทศอย่างเดีย
ถูกต้องแต่เราก็ต้องเข้าใจว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักทางด้านการต่างประเทศอาจจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้อย่างเดียวแต่ต้องได้รับความร่วมมือนะฮะจากหน่วยงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านการต่างประเทศเช่นกันแต่ไม่ใช่ตัวแสดงหลักยกอย่างเช่นจากรัฐบาลจากทหารนะฮะผมคิดตรงนี้มันละเอียดอ่อนตรงที่ว่าแล้วกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะทำตัวยังไงอ่ะให้คงไอ้ความร่วมมืออันนั้นไว้ได้ในระดับหนึ่งที่จะไม่ทำให้เข้ามามีบทบาทเหนือกระทรวงต่างประเทศเพราะอย่างที่บอกในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศอะไรก็ตามคนที่แก้คือนักการทูตเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอาจจะไม่แฟร์ในแง่ที่ว่าหน่วยงานอื่นอาจจะไปสร้างปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยกอย่างเช่นอย่างทหารเนี่ยและในที่สุดแล้วทหารก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ก็ต้องลงมาที่นักการทูตอีกทั้งที่กระทรวงประเทศเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่แรกมันต้องมีความร่วมมือกันอันนี้มันเป็นจุดด้อยของเราบอกตรงๆนะฮะผมยกตัวอย่างว่าในการที่เรามีความสัมพันธ์กับในการมีปฏิสัมพันธ์กับกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาดูเหมือนว่าจะมีนโยบายที่ชัดเจนกับเราในหลายๆเรื่องเพราะว่าทุกหน่วยงานเนี่ยเขารับคำสั่งจากหน่วยงานเดียวคือรับคำสั่งจากรัฐบาลแล้วพูดออกมาเป็นเสียงเดียวขณะที่ของเราเนี่ยมีความแตกแยกกันมีจุดยืนต่างกันมีการแข่งขันกันสูงในองค์กรของรัฐนะฮะกระทรวงต่างประเทศก็มีความคิดแบบหนึ่งทหารก็มีความคิดแบบหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ส่งผลดีต่อการทูตของไทยครับถ้าอย่างนั้นแล้วมองไปที่ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครคาแรคเตอร์ของหรือว่าคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาทำงานที่ต้องรับภาระหนักมากเนี่ยคนจะมีลักษณะยังไงก็คิดว่าคงจะต้องไม่มีลักษณะเหมือนคุณกสิทธิ์พิรมนะฮะสำหรับในส่วนอื่นเนี่ยก็คิดว่าจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการทูตนะครับต้องเข้าใจไม่ใช่เข้าใจแค่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องเข้าใจกลไกการเมืองภายในของไทยที่สำคัญกว่านั้นน่ะที่ผมคิดว่าจะต้องมีในตัวของในเป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีประเทศคนใหม่เนี่ยคือเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนทางด้านการทูตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดผมหมายถึงใกล้ชิดคือพม่าลาวกัมพูชาพวกนี้มันมีความสัมพันธ์อันนี้มันถูกปิดกั้นมันถูกทำใหบิดเบือนไปเนี่ยด้วยเหตุผลทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งเหตุผลทางด้านประวัติศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็สร้างความสับสนเพียงพออยู่แล้วถ้าไปบวกกับการเมืองภายในอีกเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เนี่ยต้องเข้าใจถึงจุดนี้นะครับต้องได้รับความเชื่อถือจากสายตาระหว่างประเทศพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะแล้วก็สื่อสารรู้แล้วก็เข้าใจความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างดีแล้วก็ผมคิดว่าหวังว่าน่าจะเป็นเทคโนแครตมากกว่าที่จะเป็นนักการเมืองตามโควต้าทั่วไปนะครับนี่เดียวทำไมต้องเป็นเทคโนแครตเพราะผมคิดว่าเทคโนแครตเนี่ยมันมีจุดดีอยู่สองอย่างคือเทคโนแครตเนี่ยเป็นบุคคลที่รู้เรื่องนั้นจริงๆนะฮะรู้งานทางด้านเทคนิคทางของนักการทูตจริงๆอีกเรื่องนึงเนี่ยเทคโนแครตเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองเนี่ยทำให้เขาสามารถทำงานได้อย่างมีอิสระมากกว่าที่เป็นนักการเมืองที่ต้องคอยคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราทำ A เราต้องหวัง B เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ B เราอาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งทุกอย่างมันเป็นการเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวนะฮะมันอาจจะมีประโยชน์แห่งชาติด้วยแต่ว่ามันก็มีผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยแล้วบางอย่างมันคลาชกันนะผมคิดว่าเทคโนแครตเนี่ยจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้ตรงที่ว่าเขาอาจจะมีผลประโยชน์ทางการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นเขาสามารถทำงานที่เป็นอิสระมากขึ้นอาจจะคำถามสุดท้ายนะคะก็คือว่าคุณยิ่งรักหรือรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยสำหรับประเทศเพื่อนบ้านแล้วสำหรับในทางระหว่างประเทศแล้วเนี่ยความรู้สึกการยอมรับคือต้นทุนในทางการยอมรับจากประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้เป็นยังไงผมคิดว่าการยอมรับเนี่ยก็มีการยอมรับอย่างสูงสังเกตได้จากว่ามีทูตจากหลายประเทศเนี่ยได้เข้ามาแสดงความยินดีคุณยิ่งรักแล้วนะฮะทั้งที่ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในแวดวงทางการทูตเนี่ยในเอาเป็นว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีการตอบรับอย่างดีเพราะว่าหลายประเทศก็คงจะเหมือนกับมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนไทยว่าอยากให้ปัญหาในเมืองไทยมันจบลงสักทีเพราะมันยืดเยื้อเรื้อรังมานานแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เป็นได้รับการเลือกตั้งนะฮะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ก็ถึงเวลาที่ไทยเนี่ยควรจะกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับประเทศพวกนี้ที่ออกมายอมรับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ใช่แค่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นผู้นำที่ผ่านมาจากการเลือกตั้งมันทำให้เขาประเทศพวกนี้ดูดีด้วยนะฮะกับการที่เขาในยินยอมที่สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมคิดว่าคงไม่มีประเทศไหนเนี่ยที่จะยอมรับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างเช่นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารก็คงจะไม่มีใครออกมาแสดงความยินดีอาจจะมีบ้างแต่คงจะไม่เยอะแต่อย่างกรณีนี้มันเป็นผลได้จากประเทศที่ออกมาให้การยอมรับคุณยิ่งลักษณ์อย่างตรงๆทั้งในแง่เกี่ยวกับเป็นสัญลักษณ์ที่ดีว่าออกมาให้การยอมรับตอนนี้ก็หวังว่าจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตการทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นการยอมรับที่ให้ผลประโยชน์กับประเทศนั้นๆด้วยในแง่ที่ว่าพวกเขาก็เห็นคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย